แต่ว่าทำไมจังหวะนี้มันต้องข้ามมาเยอะจังเลยล่ะครับผมแต่ไม่เป็นไรเรายิงฟรีอีสปอร์ตอยู่นะครับณจุดนี้มาเลยเทวนาถกับกบน้อยอย่างนั้นเหรอน่าจะรวบชั้นเองโดดหนีก่อนครับแล้วก็ฟิกตามครับผมไปไหนจ้าเว่ยโซเทียนวันนี้วันตายของเจ้าโอหังแน่จริงก็เข้ามาเดี๋ยวยังมาอีกหนึ่งตัวเลยนี่เธอคิดว่าฉันกลัวเธอหรือไงกันล่ะ DJY Gamer เสนอตอนรีวิวไอเทมธนูใหม่ไปกับคาเฟนี่แต่ดันได้ไอจีสาวสวยให้เสียสายโดยลำโพงเอาละครับสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงสาระมีอยู่จริงนะครับผมวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องไอเทมใหม่ Morning Star นะครับไอเทมนี้เกิดมาเพื่อแคลรี่และเหมาะกับคาเฟนี่มากๆครับเรามาดูสแตทของเขากันนะฮะอันแรกครับบวกพลังโจมตี50ก็ดูจะไม่ค่อยมีอะไรกับคาเฟนี่นะครับแต่อันที่2ครับบวกความเร็ว 30% ตรงนี้คาเฟนี่จะเปลี่ยนความเร็วเป็นพลังโจมตีทันทีคูณ2คือ60นะครับเท่ากับว่าไอเทมชิ้นนี้เนี่ยจะบวกพลังโจมตีให้คาเฟนี่ถึง110หน่วยนะครับถือว่าเยอะมากๆนะครับคุณผู้ชมเลเซอร์ทีเดียวมีตัวแตกนะครับนอกจากนั้นยังไม่พอนะครับอันดับที่3มีอัตราคริติคอลให้อีก 10% นะครับตรงนี้เนี่ยเหมือนจะน้อยนะครับแต่มันเป็นการเติมเต็มให้คาเฟนี่เนี่ยสามารถมีอัตราคริอยู่ที่ 100% ได้นะครับวิธีก็กดสกิล2นะครับแล้วเปลี่ยนปืนนะผมอัตราคริติคอลจะอยู่ที่ 100.8% นะครับผมครับอัตราคริติคอล 100% อันนี้นะครับผมใช้รูนแลมเพจด้วยนะครับไม่ใช่รูนคริ16นะครับเป็นรูนแลมเพจที่เราจะคริแรงขึ้นอีก 36% นะครับแต่ทั้งนี้เนี่ยเราก็ต้องใช้พลังแฝงเบสซิ่งที่บวกโบนัสอัตราคริติคอลจากไอเทม 12% ด้วยนะครับถึงจะได้คริ 100% แบบนี้นะฮะนอกจากนั้นยังไม่พอครับหลังจากอัตราคริติคอล 10% นะครับยังมีสกิลติดตัวที่การโจมตีปกติจะสร้างโบนัสความเสียหายกายภาพ 50x2 ถ้าเป็นฮีโร่ตีไกลก็คือทุกครั้งที่เราโจมตีธรรมดานะครับจะมีโบนัสนะครับประมาณ100ดาเมจนะฮะแล้วคาเฟนี่เนี่ยเป็นฮีโร่ที่มี2ปืนนะครับผมก็คือยิงปืนใหญ่ก็ได้แรงๆหรือจะยิงซอยแบบนี้ก็ได้นะครับเท่ากับว่าไอเทมชิ้นนี้สามารถเสริมพลังให้กับคาเฟนี่ได้ทั้ง2ปืนเลยนะครับผมก็คือโหดทั้ง2ปืนเลยนะฮะและความสามารถสุดท้ายนั่นก็คือเจาะเกาะ 20% คูณ2หรือ 40% นั่นเองนะครับผมใช้แทนมูรามาสาได้เลยผมก็จะขอสรุปสั้นๆเป็นคำเดียวเลยนะครับผมไอเทมชิ้นนี้โกงมากสำหรับคาเฟนี่นะฮะสำหรับใครที่พร้อมที่จะดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้แล้วก็ไปลุยพร้อมกันเลยครับผมเอาเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยเชื้อสายดาวอังคารทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง PJY Gamer นะครับผมตอนนี้คุณอยู่กับฮีโร่ตำนานอย่างคาเฟนี่นะครับมีอยู่ในยุคนึงที่คาเฟนี่โหดมากๆแล้วก็โดนเนิร์ฟลงไปแล้วกลับมาโหดมากๆแล้วก็โดนเนิร์ฟลงไปและตอนนี้คาเฟนี่ได้กลับมาโหดมากๆอีกครั้งอย่างเป็นทางการเรียบร้อยกับไอเทมใหม่ล่าสุดนะครับ Morning Star นั่นเองนะครับผมที่แบบเป็นไอเทมที่แบบสุดติ่งกระดิ่งแมวของแครี่มากๆจังหวะนี้ฟอร์เรนเรียบร้อยครับผมแล้วยังไงล่ะสวัสดีน้องขยานน้องขยานจะไปไหนล่ะจ๊ะโดนอึดเหมือนกันเราเนี่ยเรียบร้อยครับผมจังหวะนี้รับมาก็ต้องเป็นของทีมเราดิครับโอ้โหดูดิครับทีมเราแบบมีความสามัคคีกันขนาดไหนครับเวท4คนครับคุณผู้ชมก็หลังจากที่ผมไปวิจัยไอเทมใหม่มานะครับไปลองกับฮายาเต้เฮ้ยชูริเคนเฮ้ยมันไม่ติดแพสซีฟของ Morning Star นะครับอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่คาเฟนี่ใช้แพสซีฟ Morning Star ได้หมดทุกอันครับจังหวะนี้ฟอร์เรนเดินมาฉันบอกแล้วใช่ไหมให้นายไปเลนบนนะฮะแพทนี้เขาปรับแล้วนะเพื่อนนะครับทุกคนก็อย่าลืมนะครับแพทใหม่เนี่ยแครี่ต้องอยู่เลนมังกรแล้วก็ออฟเลนเนี่ยต้องไปเลนดาร์กแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้เขาปรับให้แบบว่าการเงินเนี่ยมาอยู่ที่เลนมังกรแล้วนะครับที่แล้วเขาคิดอะไรอยู่ก็ไม่รู้นะครับเอาการเงินไปอยู่ที่มังกรเล็กนะครับแล้วก็แครี่ต้องไปแย่งกันเอามังกรเล็กนะครับแต่แพทปัจจุบันเนี่ยกลับมาที่เดิมแล้วนะครับผมอย่าไปผิดเลนนะครับเกมนี้เหมือนฟอร์เลนฝั่งตรงข้ามตอนนี้เขาโยกแครี่มาอยู่เลนนี้แล้วครับแล้วก็โรมิ่งมาด้วยนะครับอย่างนี้ก็สนุกเลยละสิมาเลยโรมิ่งใครจะเจ๋งกว่ากันนะก็มาสิครับเรียบร้อยครับผมนี่ครับเกมนี้ผมก็มากับนิกนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมแบบหลังจากสตรีมนะผมก็คิดแบบคุยกับนิกว่าแบบเอ้ยเดี๋ยวจะไปลองแครี่ไอเทมใหม่กันสักหน่อยนะครับนิกก็แบบเสนอว่าเฮ้ยอยากจะลองแบบว่าฟาร์มอย่างเดียวไม่ต้องกลับบ้านไหมล่ะหาเงินอย่างเดียวนะครับนิกก็เลยจัดเปหน้าให้นะครับปกติไม่ค่อยได้เล่นคู่เปหน้ากันนะครับจังหวะนี้นี่เลือดผมแบบเต็มตลอดเวลาครับเทวนาถอย่างนี้ต้องโดนซะแล้วล่ะเพื่อนเรียบร้อยครับคาเฟนี่แพทนี้ไม่ธรรมดาจริงๆนะครับยิ่งอยู่กับเพต้านี่ยิ่งโกงเลยนะเป็นเมตาแข่งนะครับนักแข่งชอบเล่นกันนะครับเพต้าคาเฟนี่นะครับไม่ใช่เพต้าสิเพน่านะครับสองโลกนี้มันชื่อ
ื่อคล้ายกันนะผู้ชมฮะจังหวะนี้นัวจัดครับนัวจัดครับไปรัวๆไปแบบรัวๆเรียบร้อยได้มา3ตัวครับโอ้ทีมผมนี่มาช่วยเลล่างกันบ่อยมากฮะอันนี้แบบไม่ได้กด5นะครับกด2มาชิวๆนะครับผมนะฮะแต่ว่าเพื่อนก็แบบมาช่วยกันดีมากเลยครับเมดกับป่าเรานะฮะไปฮะยาวไปครับวันนี้ก็มาเทสทดสอบนะครับความสามารถของคาเฟนี่กับไอเทมใหม่นะที่ผมคิดไว้ว่าคาเฟนี่น่าจะเป็นหนึ่งในตัวที่ใช้ไอเทมใหม่ได้คุ้มที่สุดนะครับความเร็วโจมตี 30% เนี่ยคาเฟนี่เนี่ยเปลี่ยนเป็นพลังโจมตีได้นะครับอะไรอย่างเงี้ยฮะผมว่าค่อนข้างคุ้มเลยทีเดียวนะครับมีคริติคอลด้วยนะฮะถ้าเกิดว่าผมไปวิจัยมาแล้วถ้าเกิดว่าออกของครบนะครับปืนใหญ่คาเฟนี่เนี่ยอัตราคริจะอยู่ที่ 100.8% ครับหรือคริทุกดอกนั่นเองนะครับผมแต่ว่าทำไมจังหวะนี้มาต้องข้ามมาเยอะจังเลยล่ะครับผมแต่ไม่เป็นไรเรายิงฟรีอีสปอร์ตอยู่นะครับแล้วจุดๆนี้มาเลยเทวนาทกับกบน้อยอย่างนั้นเหรอน่าจะรวบชั้นเองโดดหนีก่อนครับแล้วก็ฟิกตามครับผมไปไหนจ้าถึงกับยืนหม้อแบบนิ่งๆนะครับจังหวะนี้เจอโดดหนีแล้วปีนตามนะครับใครเห็นเฮ้ยเวสเทียนวันนี้วันตายของเจ้าโอหังแน่จริงก็เข้ามาเดี๋ยวยังมาอีกหนึ่งตัวเลยนี่เธอคิดว่าฉันกลัวเธอหรือไงกันล่ะมาดิครับมาดิครับผม Legendary นะฮะวิ่งเกือบบอกเก่งกิจของลิเลน่านี่มันก็วิ่งเร็วดีเหมือนกันนะนิกมาพอดีครับบอกเลยว่าหาตังอย่างเดียวไม่ต้องกลับบ้านนะครับณจุดนี้ฟาร์มกันไปแบบยาวๆครับคุณผู้ชมฮะจังหวะนี้ผมได้คริมา2ชิ้นนะครับแล้วก็ก้านมะยมสีเขียว1อันนะครับไอเทมชิ้นต่อไปผมจะออกมาเป็นธนู Morning Star เลยก็แล้วกันนะครับผมหรือไอเทมธนูเจาะเกาะใหม่นะครับไม่รู้จะเรียกภาษาไทยว่าอะไรดีนะคนดูช่วยกันคิดชื่อธนูใหม่ได้ไหมครับหรือว่าจะชื่อธนูใหม่ดีนะมีธนูดูดเลือดแล้วก็ธนูใหม่นะครับมีธนูฟาร์มด้วยนะชื่อธนูใหม่ดีนะน่าจะโอเคนะครับเรียกง่ายดีนะแต่ว่าก็อยากให้คนดูมีส่วนร่วมนะครับช่วยกันคิดชื่อธนูได้นะครับผมจะไปไหนล่ะจ้าพี่ขยานเรียบร้อยไปไหนกันดีครับคุณผู้ชมฮะจังหวะนี้ต้องไล่คิวแล้วล่ะครับข้างบนมีกบกับฟอร์เรนติโน่นี่เวทแดงโชว์ไปก่อนนะครับอยู่ไหนครับฟอร์เรนติโน่ไม่ถูกนี่ไงมายิงกันตรงนี้ก็ได้ครับอุ้ยเดี๋ยวนะทำไมเทวนาทเริ่มแรงแล้ววะอุ้ยเทวนาทนี่ระยะไกลกว่าผมนะครับฟอร์เรนติโน่โผล่มาอาจจะเอาอย่างนั้นเหรอเรียบร้อยครับ Legendary ฟาร์มยาวไปครับคุณผู้ชมฮะและจังหวะนี้ใครมาถึงหน้าบ้านกันนะนี่อ้าวเข้ามาแล้วไม่ทักทายกันเลยออกไปไหนละเรียบร้อยครับ Legendary เอาสวัสดีครับกบน้อยกบน้อยใครรักจะไปไหนเหรอจ๊ะแว้นแข่งกันแว้นแข่งกันนี่นะฮะจับโบคิวครับชิวๆไปแล้วกันนะครับเกมนี้นะฮะมาทดสอบพลังของไอเทมใหม่นะครับมังกรแสงตายซะร้อยครับผมนี่ครับพลังแห่งไปหน้านะครับโอ้ตอนนี้เราได้ดาบม่วงกันเวทมาแล้วครับผมบอกเลยว่าผมรักไอเทมชิ้นนี้มากๆนะครับนอกจากจะแบบว่ามีกันเวทแล้วนะครับยังมีแบบว่ายิงไปแล้วก็ทำให้เราเนี่ยเดินไวด้วยนะครับเหมาะกับคาเฟนี่มากๆนะครับคาเฟนี่เนี่ยเป็นสายแบบยิงคล้ายยิงคล้ายนะครับได้ดาบม่วงมานี่ยิงแล้วแบบเดินเร็วครับจังหวะนี้เรียบร้อยครับอุ้ยโดนนัดเธอนี่ออกธนูใหม่เหมือนกันใช่ไหมเพื่อนเธอนี่ยิงแรงมากๆเลยนะเดี๋ยวเราต้องหาจังหวะแบบว่าใช้ปืนใหญ่สาดหน้าเทวให้ได้ครับถ้าเกิดปืนเล็กของเราเนี่ยบอกได้เลยว่าเราจะแพ้นะครับนี่เจ้าปืนใหญ่ยิงเทวแต่ไม่โดนฮะได้ฟอร์เรนมาแทนนะครับแล้วกบน้อยคอยรักใหม่แล้วโอ้ยโอ้เทวนัทโอ้ยครึ่งหลอดครับจังหวะนี้นิคิวให้หน่อยสดชื่นสดชื่นคนละชื่นใจชิ้นสุดท้ายผมไม่เอาละผมไม่เอาตายเกิดแล้วครับตอนแรกว่าจะออกตายเกิดจังหวะนี้ต้องเป็นริวทูธแล้วฮะผู้ชมฮะลงกบน้อยคอยรักมาอีกแล้วครับรวบสวยแล้วเนี่ยแต่เพื่อนเขาไม่ตามมาจังหวะนี้ครับเล่นลิเลน่าก่อนแล้วกันครับได้ลิเลน่ามาผมแต่เทวขนองข้ามยิงฟรีครับผมไม่ถึงจริงครับคุณผู้ชมฮะต้องใช้ปืนใหญ่ยิงนะครับกับเทวนาทหาจังหวะให้ได้ครับฝากไปก่อนฝากไปก่อนนะฮะป้อมถูกทำลายฟอร์เรนติโน่ครับจังหวะนี้ไอ้เทวปืนใหญ่โจทารุไอมาแล้วนะ
มาดิครับซับเข้ามาดิครับยิงฟรีหลายรอบเหมือนเธอจะได้ใจนะเดี๋ยวนะต้องโดนปืนใหญ่ซะหน่อยแล้วนะตรงกลางไม่มีคริปเดินมาครับเดี๋ยวเรารอสักครู่เดียวนะครับผมคริปเดินมาแล้วฮะจังหวะไหนพอยิงป้อมกลางหน่อยละจ้านะฮะจะมีผลซ้อนอยู่ข้างหลังนั่นไงโอ้โหฟอเรนติโน่รำแบบหายตัวนะฮะเนื้อวูคองคิวเลนมาเองครับหายตัววันนี้เลือดหน้าเลือดน้อยหลอดตาหลอดใจผมเหลือเกินสักหน่อยไหมจ้าฟิงยิงเข้ามาดิครับเอ้ยช่วยด้วยจ้าโอ้โหเทวันในฐานะที่เราตายเราพิมพ์ทักทายฝั่งตรงข้ามสักนิดนึงก็แล้วกันนะครับอ้าวอย่างนี้ก็เข้าทางสิครับคุณผู้ชมฮะขอไอจีสิครับรออะไรนะครับคนสวยนะฮะลิเลน่าไม่ใช่นะครับของเทวครับเอาของเทวครับแคปแป๊บครับเสร็จโจรเลยครับจังหวะนี้มาทดลองไอเทมธนูใหม่นะครับแต่ดันได้ไอจีสาวเฉยเลยนะโอ้บ้าจริงหรือนี่คือผมลิควิดที่เอาไว้ลบปากกาไม่ใช่นั่นมันลิควิดนะครับจังหวะนี้น่าจะเป็นจังหวะขึ้นบ้านแล้วนะครับคุณผู้ชมสวัสดีกบน้อยคอยรักฟิกเกอร์โยมาเล่นเทวันนาดีกว่าสวัสดีจ้าน้องสาวเรียบร้อยปืนใหญ่ไหมครับบอกเลยว่าคิดดีข้อ 100% นะครับณจุดๆนี้นะฮะมีป้อมไหมครับแต่ว่าตรงนี้มีน้องขยันที่เล่นอยู่ยิงไปเรียบร้อยครับผมกบก็อึดเหมือนกันนะเนี่ยโอเคจบเกมกันดีกว่าครับคุณผู้ชมฮะเรียบร้อยครับผมตุ้มแล้วก็เป็นอีกครั้งที่พวกเราปลอดภัยขอบคุณ MVP ซึ่งได้แก่คาเฟนี่คนนี้นั่นเองนะครับผมดาเมจ 55.6% สำหรับสกอร์เกมนี้ที่คิว24ตาย1แอสซิสต์6 MVP 14.2 บอกเลยว่าการกลับมาของเลนแครี่ครั้งนี้มาแบบสุดจริงๆนะครับผมโอเคแล้วถ้าเกิดว่าทุกคนชอบคลิปสนุกๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแล้วเราพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ